แล้วมันต้องการต้องนอนเย่ของของเย่เบียร์เขาฉีดเมื่อวานดิผมต้องไปฉีดเมื่อวานผมก็เลยเอาไอ้ฉีดที่ตกต่อไปทางนี้เลยครับขยับมาด้านหน้าเลยครับแถวต่อร้านเนี่ยเป็นพื้นที่นำร่องนะครับที่เราอาจจะใช้ชื่อว่าก่อร้านแซนด์บ็อกซ์นะเพราะว่าตอนนี้ส่วนใหญ่คำว่าแซนด์บ็อกซ์เนี่ยทุกคนเข้าใจแล้วเป็นพื้นที่นำร่องนะครับซึ่งเราก็ทำไปพร้อมๆกับที่รัฐบาลทำภูเก็ตสองวันนี้เนี่ยของก่อร้านเนี่ยเรามาบูธเข็ม3 980คนนะครับเพราะว่าบนก่อร้านเนี่ยมีคนที่ฉีดชิโนแวค2เข็มเนี่ยที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดเนี่ยที่เรามาฉีด980เพราะนั้น2วันนี้เราก็มาฉีดทั้งหมดเข็ม3เพื่อเป็นการบูสต์ตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็เป็นพื้นที่นำร่องของเราด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าหน้าวันนี้เนี่ยเกาะล้านเนี่ยได้มีผู้ที่ได้รับบริการวัคซีนเนี่ยถ้าพูดถึงนะวันนี้เนี่ยพูดเราสามารถพูดได้เลยว่า 100% แล้วนะครับ 100% สำหรับคนที่อยู่บนเกาะล้านทั้งหมดอยู่แล้วนะครับทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ทำงานนะครับหรือว่าผู้ที่มีส่วนร่วมแม้แต่ข้าราชการของเราเองนะครับก็ถือว่ามีผู้ได้รับวัคซีนที่เนี่ย 100% นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่อาจจะบอกได้เลยว่าเป็นพื้นที่สีฟ้านะครับเป็นพื้นที่สีฟ้านะครับก็หรือว่าทางรัฐบาลเขาเรียกว่าบลูโซนพื้นที่สีฟ้านะครับเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ได้รับวัคซีนแล้วก็ปลอดโควิด